สวัสดีครูและนักเรียนที่อยู่ประธานที่น่ารักทุกคนนะคะรวมทั้งสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัฐกัลันตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งนะคะวันนี้ในห้องส่งของเรามีนักเรียน2โรงเรียนนั่นก็คือโรงเรียนวังไกลกังวลกับโรงเรียนอะไรนะวัดลำลูกบัววัดลำลูกบัวมาจากไหนคะนครปฐมในกี่คนนะยกมือให้ครูดูซิ1 2 3 4 5 5คนเหรอลูกแล้วตะกี้มีคนผู้หญิงกี่คนผู้หญิง3คนผู้ชายกี่นะ2ผู้ชายต่อกี่คนนะคะ1คนผู้ชายไม่หล่อ1คนคนต่อไปนี้คือคนหล่อไม่เชื่อก็ลองดูอันนี้แน่สายหัวครูจิมมี่บอกชื่อณเดชเป็นแฟนกับครูจิมมี่แต่ชื่อเล่นเป็นชื่อแชมป์เนี่ยแฟนครูมิ้งณเดชแฟนครูจิมมี่แชมป์ครับตกลงจะเป็นแฟนกับใครดีสายหัวนี่เด็กชายณเดชบอกว่าไงไม่น่ามาเลยผมคิดผิดแล้วครูครับพาผมกลับเถอะนะคะอ่ะเรามีกัน2โรงเรียนแต่ปลายทางบอกว่าโอ๊ยทำไมหนอพวกเราถึงไม่ได้มานั่งอยู่ห้องเรียนนี้บ้างมีสิคะวันนี้มีถึง22โรงเรียนที่จะมาร่วมสนุกกับเราไปดูกันเลยว่ามีโรงเรียนอะไรบ้างตอนนี้ยืนขึ้นไปพบกับเพลงประจำวันของเรานั่นก็คือเพลงอะไรคะฮะเพลงมาเรียนภาษาไทยกันเถอะน้องแชมป์เต้นหรือเปล่าน้องแชมป์เคยเต้นไปที่โรงเรียนเคยเปล่าคะเคยไหมน้องเปียเต้นไหมลูกน้องเปียที่โรงเรียนได้เต้นไหมน้องเปียน้องผอมได้เต้นไหมน้องผอมน้องผอมบอกได้เต้นค่ะครูค่ะมาเลยค่ะครูมาเรียนภาษาไทยแล้วมาดูซิว่ามีเพื่อนโรงเรียนใดบ้างนี่มาดูโรงเรียนนี้ก่อนโรงเรียนไหนนะโรงเรียนนี้ไงเขาบอกว่าโรงเรียนบ้านขมิ้นพร้อมเรียนแล้วค่ะอนุบาลเขตอะไรไม่รู้ตกไปแล้วค่ะครูขานี่มาเลยโอ้ยตายโรงเรียนนี้อีกเหรอมาโรงเรียนนี้ก่อนนี่โรงเรียนบ้านขมิ้นกำลังมีความสุขเลยพร้อมกับโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้ไม่รู้ชื่อโรงเรียนอะไรไม่มีชื่อมาก็เลยเรียกนกเขาแล้วกันตะกี้นกขมิ้นตอนนี้นกเขานะคะมีการส่งงานไหมครูเดี๋ยวจะสอบทันหรือเปล่าจะสอบทันหรือเปล่าใช่สินะมีหลายเรียนบอกว่ายังไม่ได้เต้นไม่เป็นไรนะคะไปตะกี้มาแล้วกี่วันฮะมีคนบอกเหนื่อยเหรอมีคนบอกเหนื่อยพอเถอะครูเดี๋ยวหนูใครเหนื่อยอ๋อแต่หญิงเปียเหนื่อยมาจากวันลูกอะไรนะลำลูกบัวมาเหนื่อยเพราะว่าเดินทางมานะคะอ่ะโรงเรียนเมื่อสักครู่ก็บอกว่าไม่อยากเต้นครับครู
ผมอยากหนูอยากเขียนไทยนี่โรงเรียนอะไรไม่รู้เขียนไทยให้เก่งเอยรอไว้แล้วแต่โรงเรียนนี้บอกว่าแต่หนูอยากเต้นค่ะนี่โรงเรียนควรเข้มหรือเปล่าเขาบอกว่าครูมิ้งขาขอพี่แอ๊กกะละเปาอีกครั้งค่ะโรงเรียนนี้บอกขอพี่แอ๊กกะละเปาอีกครั้งนี่เห็นไหมเวลาเขาร้องเพลงอะไรนะชีวิตสัมพันธ์นี่นะคะน่ารักมากโรงเรียนนี้ก็บอกว่ามาโชว์เขียนไทยให้เก่งเอ๋ยค่ะคุณครูพวกเราได้กันเต็มสิบหมดเลยน่ารักมากที่ครูบอกเรียนนี้เพราะครูมิ้งบอกแล้วว่าครูมิ้งไม่มีเวลาทำถ้าคุณครูทำอะไรมานะคะทำอันนี้ก็จำไม่ได้โรงเรียนอะไรนะคะนี่ทำมาแบบนี้สี่มาแบบนี้ครูมิ้งก็จะจำได้ว่าโรงเรียนบ้านนนท์คูนหนองบัวลำพูหนึ่งแล้วเขียนชื่อคุณครูประจำชั้นมานิดนึงนะคะแบบนี้เห็นแต่ข้างหลังคนนี้ชื่อหัวเหม่งคนนี้ชื่อหัวโมงคนนี้ชื่ออะไรไม่รู้อย่าไปรู้จักเขาเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งโรงเรียนนี่บอกว่าลูกศิษย์ครูสิริกุลแต่ไม่รู้โรงเรียนอะไรนะคะไม่เป็นไรนะคะเราทำกิจกรรมกันแบบนี้เด็กๆน่ารักมากนะคะตั้งใจเรียนนี่อีกหนึ่งโรงเรียนมีครูมิ้งยืนอยู่หน้าจอโทรทัศน์ในจอโทรทัศน์มีคุณครูคนสวยยิ้มหวานอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งท่านนะคะเด็กๆก็เรียนอย่างมีความสุขเพราะมีครูถึงสองคนจะไม่เก่งไปได้อย่างไรจริงไหมครูจิมมี่นี่มีเสียงตอบรับทันทีนะคะอีกหนึ่งโรงเรียนนักเรียนดูดินสอเขาสิสวยสวยน่ารักมากนะคะเด็กๆบอกอยากออกโทรทัศน์บ้างครับจัดให้แล้วโรงเรียนนี้ก็เช่นกันโรงเรียนนี้บอกว่าโอ้ยวุ่นวายกับการเต้นนะพวกมูสูเนาะคอยสิเขียนไทยเก่งเอ๋ยแล้วเด้อนี่นั่งไปไงก้มหน้าก้มตาแล้วอ่ะรอสักครู่นี่รอสักครู่บุรีรัมย์เขต1นะคะโรงเรียนบ้านร่มใสคุณครูบอกว่ามาแล้วจ้ากับเด็กๆแอคชั่นกันดอด้วยสวยด้วยนะคะโรงเรียนนี้ก็บอกว่าสุดยอดน่ะสุดยอดเลยเอ้ยภาษาอีสานเขาว่าจังสันน่ะครูจิมมี่สุดยอดไม่มีก็สุดยอดครูจิมมี่บอกสุดยอดนั่นแหละนะคะนี่อีกหนึ่งโรงเรียนนะคะอันนี้มาไม่ทันเพลงก็เลยเพื่อนจบไปแล้วคาราบาวด้วยเปล่าเนี่ยนะคะแล้วก็นี่อีกหนึ่งโรงเรียนบ้านกิจกันช้อนนะคะมีคุณครูสำเนียงแล้วก็เด็กๆมาด้วยน่ารักมากอีกหนึ่งโรงเรียนนี้บอกว่าหนูเต้นทุกวันค่ะนี่นะคะเพื่อนๆจากภาคใต้นะคะจำไม่ได้ว่าโรงเรียนอะไรคุณครูเขียนมานิดนึงชื่อโรงเรียนชื่อคุณครูนะคะจะได้จำได้และสุดท้ายนักเรียนโรงเรียนนี้บอกว่าไม่สนใจอะไรหรอกเราอยู่ในโถแก้วและเราพร้อมที่จะฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทยนี่สวยมากเลยอ่ะทำยังไงนะเนี่ยเอานักเรียนไปใส่ในแก้วได้อย่างไรคะครูจิมมี่ดูดินะคะน่ารักมากนะคะฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทยทุกคนนั่งตัวตรงเงยหน้าขึ้นไปมองที่จอโทรทัศน์ก่อนที่จะสอบวันนี้นะคะกิจกรรมเราวันนี้ก็คือทดสอบหน่วยที่4วงเล็บ2นะคะแต่ก่อนสอบเราก็ยังทำกิจกรรมประจำวันของเรานั่นก็คือกิจกรรมคำที่1อ่านว่าทั้งหมดพวกเราทั้งหมดนอกจากทั้งหมดแล้วเขียนเป็นไม่ทั้งหมดเป็นสบายสบายนะรวมทั้งนาเดชด้วยนอกจากทั้งหมดแล้วนะคะเราก็ยังทั้งอะไรได้ด้วยรวมนักเรียนห้องนี้ทั้งหมดทั้งอะไรอีกอย่างทั้งหมดก็ต้องมีทั้งหลายทางอ่านว่าอะไรคะทั้งหลายทั้งหมดทั้งหลายที่มาในวันนี้มากันทำไมมาทำอะไรเนี่ยมาทำไมคะมาทำบุญอ่านว่าอะไรคะทำบุญไหนณเดชนั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยอ้าวในจอโทรทัศน์นี้ไม่มีหรอกเหรออ้าวนึกว่าณเดชน์ไม่มีคนอ้วนๆดำๆเลยแล้วเนี่ยนะคะต่อไปค่ะทำบุญแล้วนะเขียนเป็นนะทำบุญนอกจากทำบุญแล้วโอ้โหอันนี้ถ้าทำแบบนี้อย่าทำเลยทำอะไรเนี่ย ทำอะไรครูครับเขาไม่ได้บอกว่าทำเวรทำกรรมทำเวรหมายถึงทำความสะอาดหรือทำเวรทำในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบต้องทำไหมคะทำไม่ทำทำนะคะ
ทำเวรก็คือทำในสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบนะคะเวรในหน้าที่ที่เขากำหนดไว้ให้ว่าวันนี้วันนู้นวันนี้อันนี้ห้องเรียนของนักเรียนห้องอะไรเนี่ยห้องพี่แชมป์เหรอ Friday Greener Group มานะคะนี่ก็คือเป็นห้องที่ทำความสะอาดของเวรวันศุกร์นะคะแต่ไม่ใช่เวรกรรมนะเวรนี้เวรหน้าที่นะคะต่อไปเขียนเป็นนะคะเวรรอเรือเป็นตัวสะกดต่อไปค่ะคำนี้ภาพนี้จากภาพนี้มีเมฆมีภูเขามีทะเลมีภูเขามีอะไรนะคะเขาเรียกว่าอะไรมองไปเห็นเราเห็นอะไรลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏเห็นตามธรรมชาติเราเรียกว่าทิวทัศน์นะคะใช้ตัวอะไรเป็นตัวกระทะนอนหนูนะคะทิวทัศน์นะคะแล้วก็คำนี้ไม่มีความหมายให้ดูแต่อ่านว่าทีหลังนะคะทีหลังใครชอบทำอะไรทีหลังบ้างก็หลังคนอื่นเนี่ยช้ากว่าเขาอะน้องแชมป์ใช่หรือเปล่าไม่แชมป์สอบได้ที่เท่าไหร่ลูกคนที่เท่าไหร่ลูกอู้ได้ที่สามมีกันทั้งหมด3คนในห้องพี่แชมป์ได้ที่3อ๋อมี5คนพี่แชมป์ได้ที่3โอ้เก่งมากแล้วหนูได้ที่อะไรกะแล้วที่ได้ที่1เพราะว่าอะไรรู้เปล่าพูดเก่งกล้าแสดงออกชื่ออะไรนะลูกฮะชื่อน้องตวงอ้าวนึกว่าชื่อน้องเปียนึกว่าใช้น้องเปียตกลงชื่อน้องตวงนะไม่ใช่น้องเปียตวงอะไรคะตวงอะไรคะอ๋อตวงหรือไทยดวงหรือตวงอ๋อดวงดวงฤทัยแปลว่าดวงใจใช่ไหมอ๋อเก่งมากนะคะน่ารัก